เราก็พยายามรักษามันก็ธรรมชาติอ่ะเหมือนเราเลี้ยงลูกอ่ะเราเป็นครอบครัวเราไม่ใช่เป็นองค์กรเชิญยิ้มเนี่ยถ้าเป็นองค์กรเนี่ยเราจะขับเขาออกเมื่อไหร่ก็ได้เราจะไล่เขาออกเมื่อไหร่ก็ได้แต่พอเราคิดถึงเป็นครอบครัวมันก็เหมือนลูกในบ้านเธออย่าทำนะอย่าทำนะถ้าอยากจะทำก็ไม่ต้องใช้เชิญยิ้มออกไปซะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่อยากจะไปใช้คำนี้กับเด็กๆอ่ะเพราะเราเป็นคนเปิดโอกาสให้เขาเข้ามามีใช้นามสกุลให้เขาหากินแล้ววันนี้เรามาไล่เขาออกจากบ้านเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ผู้ใหญ่เสียมันก็เสียกันมานานแล้วหลายคนที่ทำไม่ใช่คุณเป็นคนเดียวที่ทำมันหลายคนแล้วเมื่อก่อนก็มีข่าวเยอะแยะที่มาจากเชิญยิ้มต้องติดยาต้องติดต้องไปขโมยบาตรพระไปขโมยของในวัดอะไรเงี้ยมันก็มีหลายคนนะอย่าไปโทษตัวเองใช่ไหมพอโทษตัวเองปั๊บเนี่ยคุณดูถูกตัวคุณเองแล้วคุณก็ไปรังเกียจคนอื่นกันแล้วทีนี้มันไม่ได้แล้วพอทำกับเรื่องนามสกุลเชิญยิ้มอะไรเงี้ยที่ก่อนหน้านี้แบบจักระบุกทำเสียชื่อไม่หรอกมันจริงๆแล้วว่าอย่าไปโทษจักระบุกคนเดียวมันก็มีหลายคนน่ะมันก็มีมาเยอะแล้วไม่ต้องอีกนิดเดียวมันไม่ต้องมันไม่ใช่เฉพาะจักระบุกคนเดียวมันเป็นมาหมดใช่ไหมเราคนเดียวอะที่เราไอ้พวกเราเนี่ยกันโดดที่คุยกันนะเราตั้งมา40กว่าปีแล้วคำว่าเชิญยิ้มนี่พระเป็นคนตั้งนะแต่ว่าเราก็พยายามรักษามันก็ธรรมชาติอ่ะเหมือนเราเลี้ยงลูกอ่ะเราเป็นครอบครัวเราไม่ใช่เป็นองค์กรเชิญยิ้มเนี่ยถ้าเป็นองค์กรเนี่ยเราจะขับเขาออกเมื่อไหร่ก็ได้เราจะไล่เขาออกเมื่อไหร่ก็ได้แต่พอเราคิดถึงเป็นครอบครัวมันก็เหมือนลูกในบ้านใช่ไหมลูกไปทำผิดเราไปไล่ลูกจากบ้านเป็นไปไม่ได้ให้พี่น้องมันดุด่ามึงอย่าไปทำอย่างนี้มึงไปสอนจะให้สอนกันดีกว่าฉะนั้นถามว่าหลายคนมันก็ทำแบบนี้มาเยอะพอสมควรแล้วเราก็ได้แต่นั่งมองว่าแล้วก็บอกเอ้ยพอเถอะอย่าทำนะอย่าทำนะถ้าอยากจะทำก็ไม่ต้องใช้เชิญยิ้มออกไปซะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่อยากจะไปใช้คำนี้กับเด็กๆอ่ะเพราะเราเป็นคนเปิดโอกาสให้เขาเข้ามามีใช้นามสกุลให้เขาหากินแล้ววันนี้เรามาไล่เขาออกจากบ้านเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ผู้ใหญ่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วกันโน้ตสองคนบอกว่าเฮ้ยโน้ตเราเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมให้เด็กๆมันคุยกันดีกว่าใช่ไหมไอ้ตัวรุ่นพี่อะไปดุน้องมันดีกว่าว่าทำไมมึงทำตัวแบบนี้ทำไมมึงเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่เราเป็นพ่ออะเราเป็นผู้ใหญ่เราอย่าไปดุเลยเราปล่อยลักษณะอย่างเงี้ยแบบนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคนในคณะอะไรทำเสียชื่อเสียงนี้ก็คือจะไม่ได้แบบไม่ได้ตัดออกคือพยายามที่จะมันก็สงสารนะมันเรียกพูดคุยกันแค่นั้นเองอะถ้าคุณปรับตัวได้ก็โอเคถ้ามันปรับตัวไม่ได้เดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันใช่ไหมอย่างจักรบุ๋มบอกไม่ต้องไปคิดถึงคำว่าทำให้เชิญยิ้มเสียมันก็เสียกันมานานแล้วหลายคนที่ทำไม่ใช่คุณเป็นคนเดียวที่ทำมันหลายคนแล้วเมื่อก่อนก็มีข่าวเยอะแยะที่มาจากเชิญยิ้มต้องติดยาต้องติดต้องไปขโมยบาตรพระไปขโมยของในวัดอะไรเงี้ยมันก็มีหลายคนนะเพราะว่าเชิญยิ้มมันเป็นองค์กรใหญ่ใช่ไหมมันเป็นคณะใหญ่เพราะคณะใหญ่มันก็มีทั้งคนดีและไม่ดีเด็กทั้งดีและไม่ดีเราจะสอนทุกคนให้ดีเหมือนกันหมดเป็นไปไม่ได้ก็นิ้วมันยังไม่เท่ากันแต่เพียงแต่ว่าอย่างนี้อย่าไปโทษตัวเองใช่ไหมพอโทษตัวเองปั๊บเนี่ยคุณดูถูกตัวคุณเองแล้วคุณก็ไปรังเกียจคนอื่นกันแล้วทีนี้มันไม่ได้แล้วใช่ไหมไปตกกับคนอื่นเขาก็เพียงแต่สอนเขาเท่านั้นเองอย่างตัวพี่โน้ตเชิญยิ้มเองก็บอกว่ามีอะไรเชิญยิ้มเฉินเจิ้นมันปลอมนั่นแหละมันมีเชิญยิ้มปลอมเยอะแยะส่วนมันอยากจะใช้ก็ใช้มันคือมันไม่ใช่เธอสมมติว่าเคยอยู่กับไอ้ตัวแล้วแล้วออกจากตัวแล้วเป็นตีกองไอ้ตัวแล้วก็ไปตั้งคณะก็เป็นเชิญยิ้มอีกแล้วมันก็เป็นสาขาเนี่ยเซนเจอร์ก็มาเต็มไปหมดมันไม่ได้มีอะไรเงี้ยเราก็ช่างคนเธอก็ได้แต่มองอย่างเดียวว่ามองตาไอ้โน้ตเนี่ยบางทีไปงานเนี่ยนั่งกันอยู่สองคนสวัสดีครับผมเชิญยิ้มผมเหน่งเชิญยิ้มผมจักกะหยีเชิญใครไว้โน้ตจำได้ไหมใครวะไม่รู้จักใครวะแนะนำเนี่ยเหมือนเมียนี่ผู้หญิงเนี่ยต้นน้ำเชิญยิ้มอะไรเนี่ยเต็มไม่หมดไม่รู้จักไหมไม่รู้ว่าใครแต่ก็ไม่ได้ติดใจไม่เขาให้เขาหากินเราถือว่าเราเปิดโอกาสให้เขาดีกว่าให้เขารู้ได้ทำหากินเขามีความสุขให้เขายังไปช่วยครอบครัวก็ได้อะใช่ไหมแต่เขาจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำจะสูงจะต่ำอยู่ที่เขาทำตัวฉะนั้นนามสกุลเนี่ยมันเป็นแค่เป็นซิมโบลนะไว้สำหรับคุณจะกราบไหว้หรือจะศรัทธากับเคารพแค่ไหนอยู่ที่ตัวคุณเองถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ